าร์ซ่าสะดุ้งเมสซี่อาจลาทีมเดวิสโชว์ฟอร์มเก่งนำพิลิแกนบุกทุบซัคราเมนโตซิโก้ฮันนูรูลพินโยหลุดทีมซูซูกิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตทูเดย์ของเราครับครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของกีฬาต่างๆมากมายใช่ครับอย่างที่พาดหัวไว้ก็คือเรื่องของเมสซี่นะฮะอะไรไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและเรื่องอื่นๆครับที่น่าสนใจมีมากมายใช่ครับผมก็รวมไปถึงในช่วงอื่นนะครับเรื่องของกีฬาโลกแล้วก็ฟุตบอลไทยเรามีให้ติดตามแต่ว่าช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่ประเด็นในวงการฟุตบอลต่างประเทศกันก่อนครับติดตามในช่วงฟุตบอลทูเดย์ครับเรื่องแรกนี่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับแต่อนาคตไม่แน่แบบที่ลิโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็นักเตะสำคัญของบาร์เซโลนาให้สัมภาษณ์กับโอเล่ในสเปนครับว่าเขาก็มีโอกาสจะย้ายทีมจากบาร์เซโลนาเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับในวงการฟุตบอลปัจจุบันอายุ27ปีครับเป็นเจ้าของตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลก4สมัยสิบแปดเดือนหลังสุดเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นบ้างเหมือนกันครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของภาษีในประเทศสเปนด้วยอย่างไรก็ตามครับเมสซี่ยังเล่นได้ไม่น้อยกว่าอีก5ปีครับในระดับท็อปแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาก็พร้อมจะย้ายทีมครับถ้าย้ายจริงค่าตัวของเมสซี่อาจจะไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรครับในบทสัมภาษณ์ของหนังสือโอเล่ครับบอกว่าอนาคตเป็นอย่างไรเขาบอกว่าตอนนี้สนใจแต่เรื่องของปัจจุบันครับและจะนำทีมไปสู่ความสำเร็จให้ได้หลังจากที่บาร์เซโลนาพลาดรางวัลใหญ่ทุกรางวัลครับในฤดูกาล 2013-2014 เมื่อมีคำถามว่าเขาจะอยู่กับบาร์เซโลนาตลอดไปหรือเปล่าเมสซี่บอกว่าสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในวงการฟุตบอลแม้จะเคยพูดว่าอยากจะอยู่กับบาร์ซ่าไปตลอดกาลแต่บางครั้งสิ่งที่คุณอาจไม่ต้องการมันก็เกิดขึ้นได้ครับสุดท้ายแล้วการตัดสินใจว่าจะย้ายหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่เขาจะตัดสินใจโดยลำพังครับจริงในยุคปัจจุบันก็ถือเป็นเรื่องยากนะครับนักเตะท็อปสตาร์ระดับนี้การที่จะอยู่กับทีมเดียวไปจนแขวนสตั๊ดเลยน่าจะหาได้ยากกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วใช่ครับตัวเมสซี่เองก็บอกไม่กังวลกับผลงานของบาร์ซ่าในปีนี้นะครับเพราะว่าฤดูกาลยังเหลือเส้นทางยาวไกลนะครับแม้ว่าบาร์ซ่าจะมีวิกฤตเล็กๆในช่วงก่อนเบรกทีมชาติที่ผ่านมาบ้างก็ตามแล้วตอนนี้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลลาลิก้าแต่ว่าชื่อว่าทีมต้องการปรับตัวเล็กน้อยครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชใหม่หรือเอ็นริเก้เดี๋ยวจะดีขึ้นอย่างแน่นอนไปอีกเรื่องยังอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลสเปนนะครับโดยที่เดวิดเดคาผู้สามประตูที่เล่นในอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าตัวไปมีข่าวลือว่าเขาจะโดนเรอัลมาดริดดึงตัวกลับไปเล่นในลาลีกาสเปนอีกครั้งอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับโดยที่เดคาวัย24ปีเขาเจอหมดสัญญากับทีมแมนยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ของปี2016และตอนนี้ยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปทำให้ก็มีข่าวหนาหูนะครับว่ามาดริดยังคงต้องการจะหาประตูเข้าไปแทนที่ของอีเก้คาซิยัสมาโดยตลอดครับแต่ว่าตัวเดคาเองก็ปฏิเสธข่าวดังกล่าวเขาบอกว่าตัวเขาเองก็ยังเป็นที่ต้องการของทีมปีศาจแดงแล้วก็พยายามที่จะเมินเฉยต่อข่าวลือเรื่องของการย้ายทีมมาโดยตลอดด้วยเดคาบอกว่าที่ผ่านมามีข่าวลือมากมายครับจนยากที่จะพูดได้ว่าเรอัลมาดริดจะทำแบบนั้นจริงๆตามข่าวลือหรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เขาคิดเรื่องนี้แบบซีเรียสตามข่าวลือไปด้วยโอ้ตัวเองคิดว่าแหมถ้าเป็นแบบนี้ได้ทุกครั้งเนี่ยเท่ากับว่าตัวเองจะต้องย้ายทีมตลอดเวลาตามข่าวที่เกิดขึ้นมาเลยด้วยซ้ำไปเจ้าตัวบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาก็เป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ต้องการของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างเต็มที่ตลอดช่วงที่เหลืออยู่สำหรับตัวของเดวิดเดคาย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงตั้งแต่ปี2011ค่าตัว20ล้านยูโรนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำผลงานดีแม้ว่าต้นสังกัดจะฟอร์มตกก็ตามนะครับแต่เดคาก็ได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรด้วยแรกการบาดเจ็บของเดริสเมอร์เทนฮะก็มีการเปิดเผยรายละเอียดมากขึ้นครับสำหรับนักเตะคนนี้
เขาเจ็บในเกมที่เล่นกับเบลเยียมเจอกับเวลส์ในรอบคัดเลือกยูโร2016เควินคอมบรูครับแพทย์ประจำทีมชาติเบลเยียมก็เปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้นครับบอกบางทีเนี่ยเมอร์เซนอาจจะต้องเลิกเล่นฟุตบอลเร็วกว่ากำหนดครับเพราะว่านักเตะของนาโปลีคนนี้ได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรงครับจนมีผลทำให้เกิดอาการชาที่ขาครับแล้วก็ต้องถูกหามออกจากสนามโดยที่คุณหมอคอมบรูบอกว่าสิ่งที่เกิดกับเมอร์เทนเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากๆครับแล้วก็การกระแทกดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ขยับตัวไม่ได้เป็นนาทีแล้วก็เหมือนกับเป็นอัมพาตไปชั่วขณะครับแต่อย่างไรหลังจากที่พักไป24ชั่วโมงครับทุกอย่างก็กลับมาเป็นภาวะปกติครับแต่ว่าเมอร์เทนยังกังวลใจกับเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้ครับเควินคอมบรูคแพทย์ของทีมชาติเบลเยียมบอกว่าก็คงจะต้องให้เมอร์เทนไปตรวจร่างกายที่เนเปิลอย่างละเอียดอีกครั้งนึงแล้วก็ถึงจะค่อยตัดสินใจได้ว่าจะพร้อมลงสนามได้อีกหรือเปล่าครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นาโปลีก็เพิ่งจะมีปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันเจ็บไปก่อนหน้านี้ก็คือลอเรนโซอินซิเย่นะครับครับถ้าเกิดว่าเมอร์เทนไปเจ็บหนักอีกคนแล้วก็น่าจะทำให้ทีมลำบากขึ้นเยอะเลยทีเดียวในเกมรุกอยู่ในอิตาลีกันต่อนะครับไปดูข่าวจากทางทีมอินเตอร์มิลานมีเรื่องวุ่นๆออกมาเล็กน้อยเนื่องจากว่าคนเก่าคนแก่ในสโมสรก็คือจูเซเป้หรือว่าเปเป้บาเรซี่นะครับซึ่งเคยทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมให้กับอินเตอร์มิลานมาหลายฤดูกาลเจ้าตัวออกมาชี้แจงกับสื่อนะครับในเรื่องของการแก้ข่าวที่ว่าไปมีข่าวว่าเขาโดนทีมอินเตอร์มิลานไล่ออกจากงานสตาฟโค้ชนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นข้อมูลที่ถูกดึงมาว่าคนที่เปิดเผยเรื่องว่าตัวบาเรซี่โดนอินเตอร์มิลานไล่ออกก็คือลูกสาวของเขาเองนะครับก็เลยทำให้มีการแสดงความไม่พอใจต่อว่าต่อขานทีมอินเตอร์มิลานเยอะเลยทีเดียวก็เดือดร้อนมาถึงตัวของบาเรซี่ต้องออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้เองครับสำหรับบาเรซี่เขาทำงานให้กับอินเตอร์มิลานมายาวนานโดยเฉพาะในยุคหลังที่อัพขึ้นมาเป็นระดับผู้ช่วยโค้ชก็คือตั้งแต่ยุคโจเซ่มูรินโญ่มาแล้วนะครับจนในถึงกุนซือคนล่าสุดที่เพิ่งถูกปลดออกไปก็คือวอเตอร์มาซารีแต่ว่าสำหรับการเข้ามาคุมทีมของโค้ชใหม่แต่หน้าเก่าอย่างโรบาโตมันชินี่เนี่ยตัวของทางบาเรซี่ก็จะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหมือนเคยต่อไปแล้วครับจนกระทั่งมีข่าวว่าเรจิน่าบาเรซี่ลูกสาวของเขาไม่พอใจทีมงูใหญ่เป็นอย่างมากถึงกับโทรศัพท์ไปตำหนิทางสโมสรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวของบาเรซี่เองออกมาที่แจ้งว่าเขาไม่เคยถูกอินเตอร์มิลานไล่ออกส่วนมาชินี่ที่เข้ามาทำงานใหม่พร้อมกับทีมงานของเจ้าตัวเองนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการคุมทีมเรื่องของสโมสรไปนะครับส่วนสิ่งที่ลูกสาวของเขาให้ข่าวมาเนี่ยชื่อว่าเป็นการถูกแปลความหมายที่คลาดเคลื่อนออกไปแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกสาวบอกว่าโดนสโมสรไล่ออกอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้บาเรซี่เองก็ยังเอ่ยปากขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของความเข้าใจผิดที่มีขึ้นมาครับและเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชกับอินเตอร์ต่อไปอีกแล้วแต่ว่าคงจะต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปทำตำแหน่งอื่นเดี๋ยวคงจะต้องมีการเข้าไปพูดคุยกับบรรดาบอร์ดผู้บริหารของทีมต่อไปนะครับก็สำหรับตัวเปเป้บาเรซี่เคยเป็นอดีตนักเตะมาก่อนแล้วก็ทำงานอยู่ในสตาฟของอินเตอร์มิลานเนี่ยรวมทั้งหมดที่เขาใช้เวลาอยู่กับสโมสร31ปีนะก็เรียกว่าอยู่กับสโมสรนี่มามากกว่าครึ่งชีวิตใช่นะครับช่วงหน้าครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับสเวนโกรันเอริกสันตกลงรับงานคุมทีมเซี่ยงไฮ้อีสต์เอเชียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขายอมรับว่าต้องการคุมทีมระดับสโมสรไม่ใช่เพียงในจีนเท่านั้นแต่ล่าสุดกุนซือวัย66ปีตกลงเซ็นสัญญากับทีมเซี่ยงไฮ้อีสต์เอเชียเป็นเวลา2ปีด้วยกันหลังจากที่เขาเคยพาทีมกวางโจว R&F คว้าอันดับ3ของลีกฤดูกาลที่ผ่านมาและการเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่เอริกสันจะมีงบในการทำทีมมหาศาลถึง82ล้านเหรียญสหรัฐเพราะนั้นคริสโปอดีตกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาเปิดเผยว่าพร้อมรับหน้าที่เทรนเนอร์ของปาม่าหากได้รับข้อเสนอหลังจากที่โรเบโต้โดนาโดนี่กำลังอยู่ในช่วงกดดันอย่างหนักเพราะผลงานของทีมตกต่ำต่อเนื่องเกมล่าสุดโดนยูเวนตุสถล่มไปถึง0ประตูต่อ7รวมทั้งมีสิทธิ์ถูกตัดแต้มจากกรณีค้างภาษีและค้างค่าเหนื่อยนักเตะอย่างไรก็ตามคริสโปหวังว่าโดนาโดนี่จะประคองทีมไปจนจบฤดูกาลจากนั้นเขาอาจจะเป็นตัวเต็งในการรับงานต่อแต่หากตอนนี้สโมสรขอความช่วยเหลือมาเขาเองก็พร้อมจะตอบรับอย่างทันทีสโมสรไบเยิร์นมิวนิกได้รับข่าวร้ายเมื่อฟิลิปลามมีอาการบาดเจ็บข้อเท้า
หลังจากที่สโมสรทวีตยืนยันว่าลามบาดเจ็บข้อเท้ารุนแรงระหว่างการฝึกซ้อมทำให้อดีตกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกต้องเตรียมเข้ารับการผ่าตัดและอาจจะต้องพักเป็นเวลา3เดือนช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าการกินเกาเหลาระหว่างโรเจอร์เฟเดอเรอร์กับสตานิสลาสบอลวินก้าครับล่าสุดก็ออกมามีข่าวว่ากินเส้นนะครับไม่ใช่ว่ากินแต่เกาเหลาใช่ครับ